การใช้งานหลักๆเลยนั่นก็คือการเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay นะครับและการเชื่อมต่อตัว Android Auto แบบไร้สายครับสิ่งที่ทำการเพิ่มเติมนั่นก็คือตัวช่อง HDMI in นะครับเพียงแค่เราเปิดคลิป YouTube เปิดคลิปจากตัว Netflix ตัวเครื่องก็จะทำการสะท้อนส่งข้อมูลจากตัว iPhone เครื่องนี้นะครับมายังตัวหน้าจอตัวนี้ไม่ต้องเปิดหน้าจอค้างนะครับการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเจอกับผมแม็กทิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยอย่างตอนที่แล้วเลยครับที่ผมได้ทำการรีวิวตัวเครื่องเล่นรุ่นหนึ่งของทาง Sony ไป Sony ได้ทำการปล่อยตัวเครื่องเล่นออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับเมื่อตอนที่แล้วผมจัดไปแล้วรุ่นหนึ่งนะครับเป็นตัว Sony XAV-AX4000 นั่นเองซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับผมมาอยู่กับตัวรุ่นพี่ของเขาเลยครับตัวนี้เนี่ยออกมาพร้อมๆกันในช่วงปลายปีเลย Sony ได้ทำการปล่อยตัวเครื่องเล่นรุ่นนี้ที่มีดีไซน์เหมือนกับตัว AX4000 เลยนะครับผมก็อยู่กับเขาแล้ว Sony XAV-AX6000 นั่นเองซึ่งสำหรับในตัว Sony XAV-AX6000 นะครับการใช้งานหลักๆเลยที่คล้ายกับตัว Sony XAV-AX4000 ที่ผมได้ทำการรีวิวไปเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยนั่นก็คือการเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay นะครับแบบไร้สายและการเชื่อมต่อตัว Android Auto แบบไร้สายผ่านตัว Bluetooth นั่นเองครับซึ่งสำหรับตัว Sony XAV-AX6000 ตัวนี้นะครับสิ่งที่ทำการเพิ่มเติมมานั่นเองจากตัว Sony XAV-AX4000 นั่นก็คือตัวช่อง HDMI in นะครับสำหรับตัวช่อง HDMI in ตัวนี้นะครับเราสามารถรับสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงจากภายนอกนะครับผ่านตัวช่อง HDMI ตัวนี้มาแสดงอยู่ที่หน้าจอ Sony XAV-AX6000 ตัวนี้ได้เพียงแค่เรานะครับทำการเชื่อมต่อตัวช่อง HDMI ตัวนี้นะครับแล้วทำการรับสัญญาณจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนหน้าจอนะครับผ่านตัวโทรศัพท์แบบนี้ถ้าเป็น iPhone แบบนี้เนี่ยก็ต้องมีในส่วนของตัว Lightning นะครับแปลงจากตัวช่องชาร์จแบบนี้ให้กลายเป็นตัว HDMI นั่นเองและทำการเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI นะครับหรือว่าสำหรับท่านไหนนะครับที่มีในส่วนของตัวกล่อง Smart TV กล่อง AI Box Android Box นะครับหรือว่า Apple TV นะครับหรือว่าอย่างกล่อง True ID แบบนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการเตรียมนะครับในส่วนของตัวกล่อง True ID แบบนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเชื่อมต่อนะครับเข้ากับตัว Sony XAV-AX6000 ให้ทุกท่านได้ลองดูกันนั่นเองซึ่งสำหรับการสะท้อนหน้าจอนะครับก็บอกได้เลยว่ามีความพิเศษมากๆเลยการที่เราสะท้อนหน้าจอจากตัว iPhone แบบนี้นะครับเป็นการสะท้อนที่เราเรียกกันว่าการสะท้อนแบบ AirPlay นั่นเองซึ่งการสะท้อนแบบ AirPlay แบบนี้นะครับทำให้เราสามารถปิดหน้าจอโทรศัพท์ได้ไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าจอนะครับเพื่อให้ทำการสะท้อนอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่เราเปิดคลิป YouTube เปิดคลิปจากตัว Netflix Disney+ นะครับเราปิดหน้าจอไปแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็จะทำการสะท้อนส่งข้อมูลจากตัว iPhone เครื่องนี้นะครับมายังตัวหน้าจอตัวนี้ไม่ต้องเปิดหน้าจอค้างนะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งเลยและสำหรับท่านไหนนะครับที่ได้ทำการรับชมตัว Sony XAV-AX4000 ไปเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยสำหรับในวันนี้นะครับอยากจะดูในส่วนของตัวข้อแตกต่างหรือว่าในส่วนของตัว HDMI in เพียงเท่านั้นเนี่ยก็สามารถกดดูนะครับตัววินาทีของคลิปได้ผมได้ทำการแบ่งพาร์ทเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัววินาทีเอาไว้นะครับว่าเป็นช่วงนาทีที่เท่าไหร่สำหรับตัว HDMI in นั่นเองซึ่งสำหรับในวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการรีวิวนะครับตัว Sony XAV-AX6000 ตัวนี้เนี่ยแบบละเอียดเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นตัว Apple CarPlay Android Auto การใช้งานในส่วนของตัว Bluetooth และการเชื่อมต่อตัว USB เข้ากับตัวเครื่องและการใช้ HDMI in นะครับเหมือนเดิมเลยละเอียดยิบแน่นอนผมแบ่งพาร์ทไว้แล้วลองกดดูกันได้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตัว Sony XAV-AX6000 ตัวนี้เนี่ยรุ่นใหม่ปลายปีรุ่นพี่ของ AX4000 การใช้งานเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับตัวเครื่องเล่นนะครับ Sony XAV-AX6000 นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำเป็นตัวเครื่องแบบนี้ออกมานะครับให้ได้ทดลองเล่นกันเลยสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะทดลองเล่นในส่วนของตัว Sony XAV-AX6000 ตัวนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นที่ร้าน P1 Car Audio ของเราได้นะครับซึ่งสำหรับในตัวนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของหน้าเมนูนะครับเป็นเรดิโอนะครับ Bluetooth USB นะครับโฟนอย่างนี้ Setting ตัวนี้นะครับก็จะมีการตั้งค่าเสียงต่างๆเพราะว่าในส่วนของตัวนี้เนี่ยมีการตั้งค่าเสียงที่เป็นตัว Time Alignment ด้วยนะครับทำให้การตั้งค่าเสียงเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนั่นเองมี HDMI in นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ที่เพิ่มเติมมาจากตัว AX4000 รุ่นน้องตัวนั้นเลยนะครับ rear cam ตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวกล้องมองหลังนั่นเองในการดีไซน์นะครับตัวนี้เนี่ยเหมือนกับตัว Sony XAV-AX4000 เรียกได้ว่าเหมือนมากๆเลยนะครับก็จะมีโลโก้ Sony ด้านล่างซ้ายตรงนี้มีปุ่ม Home นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มตรงกลางตัวนี้เป็นคีย์ลัดเหมือนเดิมนะครับมีการเปลี่ยนโหมดนะครับมีการเลื่อนแทร็กนะครับเลื่อนเพลงหรือว่าการจูนหาขึ้นวิทยุของตัวเรดิโอนั่นเองครับ Voice ตัวนี้ครับก็คือการสั่งการด้วยเสียงนะครับเรามาลองดูในส่วนของไฮไลท์การใช้งานเลยดีกว่าครับนั่นก็คือการเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับผมก็ได้ทำการเตรียมนะครับ iPhone SE เครื่องนี้เชื่อมต่อ Bluetooth กันให้ดูแบบสดๆกันเลยดีกว่าครับก็กดไปที่ Bluetooth แบบนี้กด Connect นะครับในส่วนของตัว iPhone เนี่ยก็มาที่ Bluetooth แบบนี้เลยเลื่อนหานะครับกด Add New Device ตรงนี้นี่ครับก็จะขึ้นเป็นตัว XAV-AX6000 แบบนี้ก็กดเชื่อมต่อแบบนี้เลยนะครับก็กดจับคู่ครับกดแพร์แบบนี้เลยกดอนุญาตนะครับหลังจากนั้นตัวเครื่องเนี่ยก็จะทำการเชื่อมต่อตัว Bluetooth นะครับเข้าหากันตัว iPhone SE เครื่องนี้นะครับกับหน้าจอ Sony ตัวนี้เมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะขึ้นเป็นอนุญาตให้ CarPlay แบบนี้แล้วกด CarPlay แบบนี้เลยตอนนี้นะครับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดของตัว Apple CarPlay แล้วหยุดเพลงแบบนี้ได้นะครับเราลองมาดูกันหน่อยดีกว่าครับว่า Apple CarPlay เนี่ยมีในส่วนของตัวเมนูอะไรบ้างการเชื่อมต่อ Apple CarPlay นี่นะครับก็คือการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ iPhone นะครับเข้ากับตัวเครื่องเล่น Sony ตัวนี้เป็นการทำงานส่งข้อมูลเข้าหากันโดยตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นการอิงข้อมูลมาจากเครื่อง iPhone SE เครื่องเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นรายการโปรดในโทรศัพท์การโทรล่าสุดนะครับรายชื่อนะฮะการกดเบอร์โทรที่หน้าจอแบบนี้เรียกได้ว่ามีความสะดวกสบายมากๆครับสำหรับการโทรแบบนี้นะฮะหรือว่าเราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับเมื่อเราต้องการโทรหาใครนะฮะในส่วนของการนำทางกันบ้างดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นตัว Apple Map หรือตัว Google Map นะครับ Apple Map กันก่อนเลยแมปของตัว iOS กดค้นหาแบบนี้ถือว่าเสถียรมากๆนะครับเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวที่มันเสถียรแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นการทำงานนะครับร่วมกับตัว iPhone ความเสถียรจะอยู่ที่ตัวโทรศัพท์แทนครับกดเริ่มนำทางแบบนี้เลยเปิดเสียงของตัว Siri ได้นะครับใต้บนซอยลาดพร้าว87ก็จะมีการสั่งการนะครับการบรรยายเส้นทางการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นสะพานต่างๆกดปิดเสียงได้จากตรงนี้นะฮะและกดหยุดการนำทางจากตรงนี้ได้ขยายซูมแบบนี้ได้นะครับนี่หรือว่าจริงก็เป็นอย่างนี้นะครับสำหรับตัว Apple CarPlay กดเส้นสุดการนำทางได้นะครับจากตรงนี้ต่อมาเลยดีกว่าครับอีกหนึ่งแผนที่ Google Map นะครับแมปของตัว Android หรือว่าตัว Google นั่นเองค้นหาแบบนี้ได้นะครับเราสามารถพิมพ์แบบนี้ได้ The Jazz วังหินนะครับหรือว่ากดไมโครโฟนตรงนี้เพื่อสั่งการด้วยเสียงลองดูกันนะครับพารากอนผมสั่งว่าพารากอนไปเมื่อตะกี้นะครับตัวเครื่องได้รับคำสั่งแบบนี้แล้วกดเริ่มนำทางเลยก็จะมีรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาเดินทางนะครับที่เราจะไปถึงระยะเวลาในการเดินทางหรือว่าระยะทางนั่นเองกดให้มีการบรรยายเส้นทางได้นะครับจากตรงนี้เสียงของตัว Google Assistant ก็จะบอกว่าให้เดินทางไปในซอยต่างๆนะครับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นสะพานหรือว่าเลี้ยวเข้าซอยนั่นเองกดปิดได้จากตรงนี้นะครับสำหรับตัว Google Map เนี่ยเราสามารถกรองเส้นทางได้นะครับว่าจะต้องการผ่านการขึ้นทางหลวงไหมนะครับหรือว่าการเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไหมการผ่านด่านต่างๆนะครับนี่คือตัวการนำทางจาก Google Map แอป Music Streaming กันบ้างดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นตัว Apple Music Spotify นะครับจุ๊กหรือว่าสำหรับท่านไหนเนี่ยที่ใช้ตัว Tidal นะครับหรือว่าในส่วนของท่านที่ใช้ตัว YouTube Premium นะครับการใช้ YouTube Music เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ในตัว Apple CarPlay ได้ด้วยเช่นกันเพียงแค่ทุกท่านเนี่ยโหลดแอปมาไว้ในตัว iPhone นะครับก็จะมาแสดงอยู่บนนี้เลยเราลองดูในส่วนของตัว Spotify กันบ้างดีกว่ากดเป็นอัลบั้มแบบนี้ได้นะครับเพลงที่ถูกใจ พิ่มเสียงกันดูนะฮะโค้ดพิเศษของบิวกินเพลงนี้นะครับกดเลื่อนเพลงได้จากตรงข้างล่างตรงนี้นะครับหรือว่ากดที่ตรงนี้ได้หยุดเพลงจากตรงนี้ได้นะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยสำหรับตัว Apple CarPlay นะครับ Spotify เราสามารถกดค้างตรงปุ่มข้ามเพลงเพื่อเล่นเพลงได้กดทีเดียวเพื่อข้ามเพลงแบบนี้กดค้างเพื่อเล่นเพลงนะครับสังเกตวินาทีตัวนี้ให้ดีๆเนี่ยตรงนี้จะเลื่อนได้นะครับสำหรับตัวจุ๊กเนี่ยใน Apple CarPlay นะครับยังอยู่ในขั้นกำลังพัฒนาลองดูกันหน่อยละกันนะครับเมนูการใช้งานเนี่ยจะยังไม่ค่อยหลากหลายจะเป็นการกดแบบ playlist นะครับเนี่ยจะเป็นแบบวิทยุนะครับแล้วก็การกดเพลงจะต้องกดเป็น playlist แบบรวมๆนะครับไม่สามารถกดค้างเพื่อเล่นเพลงได้นะครับการกดเนี่ยเป็นการข้ามเพลงนั่นเองอย่าง Spotify เนี่ยถือว่ามีการพัฒนามาแล้วมากๆเลยนะครับเราสามารถกดไปที่คิวตรงนี้เพื่อดูคิวเพลงได้นะครับว่าเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรกันบ้างนี่เลยครับเมื่อเรากดเพลงต่อแบบนี้นะครับเราออกไปที่หน้าเมนูเพลงก็ยังอยู่ด้วยเช่นกันเบาเสียงแบบนี้ได้ทางซ้ายสุดนะครับคือการทำงานรวมนี่คือเพลงจาก Spotify นะครับแค่ได้คิดถึงและนี่คือตัว Google Map นั่นเองพารากอนนะครับที่ผมสั่งไปกดตรงนี้นะครับเพื่อกลับมาที่หน้าเมนูหลักเลยกลับไปที่หน้าของตัว Apple CarPlay กดตรงนี้และหน้าเมนูของ Apple CarPlay กดตรงนี้ได้นะครับ Spotify ก็กดตรงนี้ได้นะครับเป็นการกดแบบเข้าเร็วๆนะฮะแอปอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับลองมาดูกันบ้างว่ามีแอปอะไรนะครับอย่างตัว Zoom นะครับ WebEx Meet หรือ WebEx Meet ตัวนี้ Microsoft Teams นะครับแอปประชุมและเรียนออนไลน์แบบนี้เนี่ยสามารถใช้งานในตัว Apple CarPlay ได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้รองรับในส่วนของการสะท้อนหน้าจอแต่จะเป็นมุมมองของการโทรศัพท์นั่นเองก็คือการวางสายการกดปิดเสียงนะครับปิดไมโครโฟน Zoom WebEx Meet และ Microsoft Teams นะครับการตั้งค่ากันหน่อยดีกว่าการตั้งค่าตัวนี้เนี่ยภาพพื้นหลังโอ้โหเรียกได้ว่าเบสิกมากๆนะครับกดตั้งค่าแบบนี้พื้นหลังเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยเปลี่ยนแบบสีดำแบบนี้ได้นะครับ wallpaper ก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้นี่คือการตั้งค่าตัว wallpaper รูปแบบตัวนี้นะครับก็คือการตั้งค่าความสว่างความมืดนั่นเองเราสามารถตั้งให้มันเป็นแบบสว่างได้นะครับกดอัตโนมัติตัวเครื่องก็จะได้รับแสงต่างๆนั่นเองครับและในส่วนของแอปอื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของตัว Line Waze นะครับเป็นอีกหนึ่งแผนที่ที่ยอดนิยมมากๆเลยตัว Waze เนี่ยเราจะสามารถใช้งานนะครับกดโฟนตัวนี้ไปด้วย Waze นะครับจะทำให้เราสามารถดูได้ว่าตรงไหนรถติดตรงไหนมีกล้องจับความเร็วนี่ครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้มีกล้องจับความเร็วและไฟแดงนะครับลองกดนำทางกันหน่อยละกันสยามพารากอนแบบนี้นะครับLet's take the Tirthat Road Ratchaburi, Bangkok. Arrival time on this route is similar to Sri Rat Expressway Waiphong, Bangkok. ก็จะมีกล้องจับความเร็วมีไฟแดงตัวนี้ stop นะครับเพื่อหยุดการนำทางนี่คือตัว Waze นั่นนี่คือตัว Waze นะครับทั้งหมดนี้คือการเชื่อมต่อนะครับตัว iPhone SE เครื่องนี้เชื่อมต่อ Apple CarPlay เข้ากับตัวหน้าจอ Sony XAV-AX6000 ตัวนี้เพียงแค่เราขึ้นรถนะครับแล้วทำการสตาร์ทรถตัวเครื่องก็จะทำการเชื่อมต่อตัว Bluetooth แบบอัตโนมัติเล่น Apple CarPlay กันแบบไม่ต้องหยิบสายชาร์จมาเชื่อมต่อกับ USB เหมือนแต่ก่อนเลยละครับโอเคครับสำหรับเมื่อกี้นี้เนี่ยได้ลองทดลองการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ iPhone เข้ากับตัวเครื่องไปแล้วนั่นคือ Apple CarPlay แบบไร้สายต่อมาดีกว่าครับการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ในระบบ Android แบบนี้นี่คือตัว Samsung Galaxy A71 นะครับเราจะลองเชื่อมต่อตัว Android Auto แบบไร้สายกันบ้างลองดู Bluetooth ตรงนี้ครับเปิดเชื่อมต่อ Bluetooth นะครับ iPhone เครื่องเมื่อกี้ก็จะมาแสดงอยู่แบบนี้เลยเราก็ไปที่ Bluetooth ของตัวSamsung Galaxy ตัวนี้ครับนี่ครับก็จะขึ้นเป็นตัว AX6000 แบบนี้ก็กดเชื่อมต่อเลย กำลังจับคู่นะฮะก็กดจับคู่แบบนี้แล้วกดแพร์ตรงนี้เลยครับนี่ครับเราก็ทำการกด Start ตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็น Android Auto เนี่ยก็กดต่อไปแบบนี้เลยแล้วกดอนุญาตที่หน้าจอตรงนี้นะครับเบาเสียงกันเลยนะครับหลังจากเมื่อกี้นี้เนี่ยที่เป็นการเชื่อมต่อนะครับเพียงแค่ Bluetooth ตัวเครื่องก็จะจูนนะครับให้เราสามารถเชื่อมต่อ Android Auto ได้นี่คือเพลงจาก Spotify นะครับกดมาที่ตรงนี้นะครับคือกลับมาที่หน้าเมนูของตัวเครื่องเล่นกด Android Auto ตรงนี้นะครับคือเข้ามาสู่ตัว Android Auto กดเมนูของ Android Auto ตรงนี้เลยการนำทางกันเลยดีกว่าครับตัวนี้คือ Google Maps พิมพ์ได้นะครับจากตรงนี้หรือสั่งการด้วยเสียงได้นะครับจากตรงนี้เลยสยามสแควร์ผมสั่งว่าสยามสแควร์ไปนะครับให้กับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยจะมีไมโครโฟนมาด้วยรับคำสั่งของผมไปแล้วนี่ครับนี่คือเสียงของตัว Google Assistant นะครับสามารถปิดไปได้ก่อนและนี่คือตัวระยะเวลาในการเดินทางระยะทางและเวลาที่เราจะไปถึงก็บอกได้เลยนะครับว่าสำหรับในตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อเข้ากับตัว Android Auto ก็คือเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์นั่นเองต่อมาดีกว่าครับการฟังเพลงจาก Spotify สลักจิตของป๊อปปองกูลนะครับหรือว่าเราสามารถกดเป็น playlist ได้เล่นสุ่มแบบนี้เลยนะครับเพิ่มเสียงกดดูคิวเพลงได้นะครับจากตรงนี้นี่ก็คือรวมเพลงพี่เบิร์ดเลยนะครับทำไมต้องเธอแบบนี้ก็กดกันไปเลยเลื่อนเพลงได้จากการกดอย่างนี้เราสามารถดูได้นะครับว่ามีแอปอะไรอีกบ้างที่รองรับการใช้งานตัว Android Auto พิมพ์ว่า Android Auto ไว้ใน Google นะครับก็จะมีแอปที่รองรับไม่ว่าจะเป็น YouTube Music นะครับสำหรับท่านที่ใช้ตัว YouTube Premium หรือว่าตัวจุกนะครับและ Spotify แบบนี้เลยและสำหรับตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อแบบ LDAC ได้เพราะว่าตัว Samsung Galaxy A71 ตัวนี้เนี่ยมี LDAC ด้วยนะครับกดค้างแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเรากดไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับคุณภาพเสียงผมเปิดแบบเป็น LDAC ไว้นะครับนี่เป็นตัวนี้เลยการส่งสัญญาณเสียงนะครับ96กิโลเฮิรตซ์24บิตตัวนี้เนี่ยสุดยอดมากๆเลยละครับในส่วนต่อมาเลยดีกว่าครับลองดูหน้าเมนูกันหน่อยดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนี่ฮะเป็นแบบนี้ YouTube Music นะครับเหมือนที่ผมบอกเลยกด Sony ตัวนี้นะครับกลับไปที่หน้าเมนูเราสามารถเปลี่ยน Wallpaper ได้นะครับจากการกดตั้งค่าตรงนี้นี่ครับก็ไปที่ Wallpaper ตรงนี้เลยเป็นแบบเทือกเขารอยเย็บต่างๆนะครับนี่ครับ Wallpaper ก็ทำการเปลี่ยนแล้วนี่คือการเชื่อมต่อนะครับตัวโทรศัพท์ในระบบ Android แบบนี้เข้ากับตัวหน้าจอ Sony XAV-AX6000 นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายแบบนี้เลยครับโอเคครับเราพูดกันถึงในส่วนของการเชื่อมต่อทาง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเข้ากับตัวโทรศัพท์ iPhone และโทรศัพท์ Android เข้าไปแล้วนะครับในส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็ทำให้เครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยมีความโดดเด่นมากกว่าตัว Sony XAV-AX4000 ที่ผมได้รีวิวไปเมื่อตอนที่แล้วนั่นก็คือในส่วนของตัวช่อง HDMI in นั่นเองซึ่งสำหรับในตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะครับตัว HDMI in เนี่ยจะเป็นแบบที่เป็น Micro HDMI นั่นเองซึ่งผมนะครับก็ทำการแปลงให้ตัวช่อง HDMI ที่เป็นแบบไมโครนะครับให้กลายเป็นหัวแบบใหญ่แบบนี้เลยในส่วนแรกเลยนะครับเราต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับตัว HDMI เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อนะครับที่เรารับสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอกหรือว่าทำการให้ตัวสื่อจากภายนอกเนี่ยมาเล่นที่ตัวเครื่องเล่นตัวนี้นั่นเองครับ ในส่วนแรกเลยดีกว่าครับการสะท้อนหน้าจอสำหรับการสะท้อนจากตัว iPhone นะครับผมก็มีในตัว Lightning ตัวนี้ก็ทำการเชื่อมต่อเข้ากับตัว iPhone SE ของผมเลยนะครับเมื่อเชื่อมต่อแบบนี้แล้วนะครับตัวเครื่อง iPhone จะขึ้นด้านบนแบบนี้ครับเป็นการเชื่อมต่อ HDMI หรือว่าเชื่อมต่อ Lightning แล้วก็กดไปที่ HDMI ตรงนี้เลยภาพจาก iPhone นะครับก็จะมาแสดงอยู่แบบนี้แล้ว Classroom นะครับหรือว่าพวกข้อมูลต่างๆ Spotify ลองฟังเพลงผ่าน Spotify กันนะคือมาทั้งเสียงและภาพเลยนะครับแบบนี้หยุดกันก่อนครับแต่เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเราไม่สามารถกดตรงนี้เพื่อให้เลื่อนเพลงได้นะครับเพราะว่าเป็นการที่เราเนี่ยควบคุมจากตัวสื่อภายนอกนั่นเอง YouTube กันบ้างดีกว่าครับอย่างที่ผมได้บอกไปเลยว่า YouTube เนี่ยเป็นการสะท้อนแบบที่เราเรียกกันว่า AirPlay ผมเชื่อว่านาทีนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก PNG Soft ใช่ไหมครับนี่ครับตัวเครื่องจะขึ้นเป็น AirPlay แบบนี้นะครับ AirPlay แปลว่าอะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังกันสักครู่นะครับคือตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าไม่ได้สะท้อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงจากตัวหน้าจอ iPhone เครื่องนี้มาไว้ที่ตัวเครื่องเล่น Sony ตัวนี้นั่นเองครับเราสามารถเปิดคลิปนะครับแล้วปิดหน้าจอได้นะครับปิดหน้าจอไปเลยสามารถเลื่อนคลิปได้นะครับจากการเล่งคลิปอย่างนี้ได้เดี๋ยวเราจะย้ายมอนิเตอร์ชุดนี้เนี่ยเข้ามาให้ปรากฏบนจอ Android ที่ด้านบนชุดนี้นะครับนี่ครับเมื่อเรากดแบบนี้เนี่ยจะเป็น AirPlay แบบนี้เลยปิดหน้าจอได้นะครับเล่นคลิปจากตรงข้างนอกแบบนี้ได้นะฮะหรือว่าเราสามารถดูตัว Netflix ได้นะครับจากการสะท้อนหน้าจอแบบอื่นๆเนี่ย Netflix นะครับหรือว่า Disney+ นะครับมีการปิดกั้นในหลายๆช่องทางการสะท้อนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นตัวเว็บลิงก์จากตัวเครื่องเล่นในรุ่นก่อนๆแต่สำหรับตัว Netflix นะครับสามารถสะท้อนหน้าจอกับตัว HDMI in ผ่าน AirPlay ได้นั่นเองครับลองมาเล่นตัว HDMI in เล่นตัว Netflix กันสักหน่อยตัวนี้ก็จะขึ้นเป็น AirPlay นะครับจะไม่ได้แสดงเหมือนกันปิดหน้าจอนี้ได้ปุ๊บปิดไปเลยเหมือนเดิมครับเราสามารถเร่งเพลงหรือว่าเร่งตัวหนังได้นะครับนี่เร่งแบบนี้มาทางภาพและเสียงเลยนะครับนี่ครับน้องคะคือวันนี้ที่เหนื่อยมากเลยอ่ะหยุดได้จากตรงนี้นะครับเป็นการควบคุมจากภายนอกนั่นเองนี่คือการสะท้อนหน้าจอด้วยระบบ AirPlay นะครับมายังตัวเครื่องเล่น Sony ตัวนี้ในส่วนต่อมาเลยดีกว่าครับผมได้ทำการเตรียมในส่วนของตัวกล่อง True ID นะครับผมได้ทำการถอดแล้วนะครับเรียบร้อยเชื่อมต่อกับ True ID เดี๋ยวผมจะลองทำดูผมทำการเชื่อมต่อกับกล่อง True ID แล้วนะครับกดรีโมทตรงนี้นะครับ True ID จะมีรีโมทแบบนี้ฟึบกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับนี่คือตัว Netflix ใน True ID นะครับกดย้อนกลับแบบนี้กลับไปปุ่ม Home แบบนี้นะครับสามารถดูทีวีได้นะครับเพราะว่าตัวกล่อง True ID เนี่ยมันมีในส่วนของตัวช่องต่างๆของตัวทีวีด้วยสำหรับท่านไหนนะครับที่มีในส่วนของตัวกล่องทีวีดิจิตอลนะครับก็ทำการเชื่อมต่อ HDMI มายังตัวหน้าจอ Sony ตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Android Box นะครับกล่อง Smart TV หรือว่า Apple TV นะครับสามารถแสดงบนหน้าจอตัวนี้ได้เปลี่ยนช่องได้นะครับกดเบอร์แบบนี้เลย23ก็เป็น Workpoint นะครับเล่งเสียงจากตัวรีโมทได้นะครับแบบนี้จากตัวหน้าจอได้เช่นกันครับจะเป็นการแยกกันตั้งค่าเสียงนั่นเองครับในส่วนต่อมาดีกว่าครับคือกล่อง Smart TV หรือว่ากล่อง True ID เนี่ยมีในส่วนของตัว Netflix นะครับหรือว่าตัว YouTube มาด้วยเราก็กดเลื่อนตรงนี้ครับดู YouTube ได้แบบนี้เลยก็สามารถนำนะครับในส่วนของตัวกล่องทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่อง Smart TV หรือว่าตัว True ID เนี่ย มาไว้ในตัวรถนะครับแล้วก็มาใช้งานได้เนี่ยแล้วก็เลื่อนลงแบบนี้ได้ลองดูสักคลิปหนึ่งนี่คือตัว YouTube นะครับก็จะมีโฆษณาด้วยสำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เลยข้ามโฆษณาเร่งเสียงที่หน้าจอได้หรือว่าที่ตัวรีโมทตัวนี้เนี่ยคือการเร่งเสียงที่ตัวกล่อง True ID นั่นเองครับที่สำคัญเลยดู Netflix ได้เพราะว่ากล่อง True ID ตัวนี้มี Netflix มาด้วยครับสามารถโหลดได้นะครับมี YouTube Music นะครับแบบนี้อ่ะ Netflix กันหน่อยเลยนี่ก็คือเป็น ID ของผมนะครับแมทธิวแบบนี้นะครับโดยเราทำการเชื่อมต่อตัว Wi-Fi นะครับเข้ากับตัวกล่อง True ID ตัวนี้เราก็เลือกกันเลยครับว่าเราจะดูหนังเรื่องอะไรลองดูเป็นเรื่องนี้นะครับกด play เป็นการควบคุมผ่านตัวรีโมทตัวนี้นะครับเพียงแค่เรามีรีโมทตัวนี้เนี่ยไว้ในรถด้วยอีกอย่างหนึ่งสามารถใช้กล่องนะครับแล้วก็สัญญาณต่างๆจากภายนอกได้นี่ครับก็เล่งได้นะฮะกดเล่งแบบนี้เลยเล่งฉากเล่งฉากนะครับสำหรับในโหมดต่อมาเลยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเลยว่าตัวเครื่องเล่น Sony XAV-AX4000 และตัวเครื่องเล่น Sony XAV-AX6000 เนี่ยเป็นการที่เรานะครับให้ในส่วนของตัวช่อง USB แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นช่อง USB แบบ Type C นั่นเองการที่เราจะใช้ในส่วนของตัวช่อง USB ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการใช้แฟลชไดรฟ์ในแบบเดิมในแบบที่เป็น Type A นะครับก็สามารถทำการแปลงได้แล้วก็มาใช้นั่นเองเราก็กดไปที่ USB แบบนี้เลยนะครับสำหรับเพลงของส้มมาลีเพลงนี้นะครับเบาเสียงหน่อยแล้วกันเป็นไฟล์แฟลกนะครับ 44.1 กิโลเฮิรตซ์นะครับ16 บิตไฟล์แฟลกฉันคิดไปเองนะครับของส้มมาลีเพลงนี้วานเกยตื้นเลยครับโอ้โหดนตรีคุ้นๆแบบนี้นะครับเป็นไฟล์แฟลกแบบเดิมเลย 44.1 กิโลเฮิรตซ์นะครับ16 บิตไฟล์เพลงที่มีความละเอียดสูงแบบนี้นะครับสามารถใช้งานในตัวเครื่องเล่น Sony ตัวนี้ได้สามารถกด list เพลงนะครับหรือว่ารายการเพลงจากตรงนี้ได้นะครับเทสแบบนี้ไฟล์ MP3 พื้นฐานมากๆเลยครับถือว่าเป็นไฟล์พื้นฐานนะครับตัว MP3 แบบนี้หรือว่าในส่วนของไฟล์ FLAC นะครับลองดูกันสักหน่อยตั๊กแตนชลดาเพลงนี้นะครับบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ทุกท่านเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมาย question mark แบบนี้เนี่ยเพราะว่าตัวเครื่องเล่น Sony XAV-AX4000 แล้วก็เครื่องเล่น Sony XAV-AX6000 ในตอนนี้เนี่ยยังไม่รองรับในส่วนของภาษาไทยนั่นเองครับในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าต้องมีแน่นอนเลยครับคือการอัปเดตตัวภาษาไทยเข้ามาในตัวเครื่องเล่นตัวนี้ทางเว็บ Sony นะครับก็จะมีในส่วนของตัวซอฟต์แวร์แล้วก็มีวิธีการอัปเดตเนี่ยมาให้ทุกท่านได้ลองอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับสามารถติดตามในตัวเว็บของทาง Sony ได้เลยครับในอนาคตเนี่ยผมคงได้มีโอกาสนะครับมาสอนการอัปเกรดตัวซอฟต์แวร์ของเครื่องเล่น Sony XAV-AX4000 และ 6000 แน่ๆเลยละครับ นี่ก็คือตัวเพลงนะครับอ่านไฟที่มีคุณภาพสูงได้มากมายไม่ว่าจะเป็นไฟแฟลกนะครับไฟเวฟ MP3 ถือว่าเบสิกมากๆในส่วนต่อมาดีกว่าครับ Sony XAV-AX4000 และ 6000 เนี่ยมีตัวหนึ่งนะครับการตั้งค่าเสียงที่ละเอียดมากกว่าตัวเครื่องเล่นในปีก่อนอื่นเลยครับ Equalizer ตัวนี้ทั้งหมดนะครับ14 แบนด์นั่นเองเราสามารถตั้งค่าเองได้จากแบบนี้นะฮะแต่ก็บอกก่อนเลยว่าอาจจะต้องเปิดเพลงไปด้วยนะครับแล้วทำการตั้งแบบละเอียดทีละขั้นตอนคัสตอมได้2แบบนะครับหรือว่าเราสามารถเปิดนะครับตามแนวที่เขาจัดมาให้ได้เป็นแจ๊สนะครับ ป๊อปนะครับแดนซ์หรือว่าฮิปฮอปแบบนี้เนี่ยตัวเครื่องก็ได้จัดมาให้เป็นเซตแบบนี้ไว้ด้วยซับวูฟเฟอร์เลเวลนะครับสามารถปรับได้ระดับซับนะครับหรือปิดไปเลยแบบนี้ในส่วนต่อมาเลยครับบาลานซ์นะครับแล้วก็การเฟดเสียงเนี่ยคือการเน้นลำโพงนั่นเองครับว่าเราจะเน้นให้ลำโพงตัวไหนเนี่ยดังยังไงบ้างนี่ครับสามารถขยับแบบนี้ได้ด้วยถือว่าหลากหลายมากๆนะครับกับการปรับตัวเฟดตรงนี้ตำแหน่งที่นั่งตรงนี้นะครับสามารถให้ได้ยินทั้งคันก็ได้ตำแหน่งคนขับอย่างเดียวก็ได้นี่คือตัว time alignment นั่นเองเราสามารถตั้งค่าตัว time alignment นะครับให้มีความละเอียดสูงมากขึ้นได้เพราะว่าตัวลำโพงแต่ละข้างนะครับอยู่ห่างกับตัวคนนั่งคนขับหรือว่าคนที่อยู่ในรถเนี่ยไม่เท่ากันการตั้ง time alignment ถือว่าเป็นการตั้งค่าเสียงที่ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยแล้วก็การฟังเพลงในรถมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเลยล่ะครับปรับเป็น all ไว้ก่อนเลยละกันเผื่อผมเอาไว้ติดตั้งกับตัวรถนะครับ crossover นะครับการกรองความถี่กรองเสียงต่างๆ high pass นะครับนี่คือฟรอนต์นะครับนี่คือคู่หลังนี่คือตัวซับวูฟเฟอร์นั่นเองสำหรับการตั้งค่าเสียงก็ถือว่ามีความละเอียดมากๆเลยนะครับทำให้การฟังเพลงเนี่ยเราสามารถตั้งค่าเสียงให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นไปเลยคัสตอมตรงนี้นะครับวอลเปเปอร์ถือว่าพื้นฐานจริงๆเปลี่ยนวอลเปเปอร์แบบนี้อะลองดูกันสักหน่อยก็ได้ฮะเป็นสีฟ้าแบบนี้จริงๆจะเป็นลายที่เป็นเหมือนเป็นลายผ้านะครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นลองดูกันอีกสักหน่อยนะฮะวอลเปเปอร์อ่ะเป็นสีแดงแบบนี้ครับเป็นสีเขียวแบบนี้ซึ่งเรานะครับสามารถใส่ตัววอลเปเปอร์เองได้โดยใช้ไฟนะครับที่มีชื่อว่า PNG นะครับนี่มาไว้ตัวบวกตรงนี้เลยแล้วก็หาไฟล์นะครับมาเติมในตัวแฟลชไดรฟ์เป็นสีดำไปก่อนแล้วกันนะครับแบบเบสิกเลยคัสตอมบัตเทิลตรงนี้นะครับคือตัวคีย์ลัดปุ่มกลางตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับมีมิวเสียงนะครับและการเปลี่ยนซอร์สหรือว่าเปลี่ยนโหมดนั่นเองมิวเสียงนะครับกดปุ๊บนี่ครับลำโพงปิดเลยกดอีกทีลำโพงมาเลยครับแบบนี้ต่อมาเปลี่ยนโหมดกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวลองกดดูกันดูนะครับปุ๊บเรดิโอก็จะไปที่ตัว FM AM นะครับ USBเปลี่ยนโหมดได้เรดิโอนะครับถ้ามีตัว Apple CarPlay หรือว่าเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์อยู่ด้วยเนี่ยก็จะไป Apple CarPlay ได้ด้วยเช่นกันนะครับการตั้งค่ามีอะไรอีกบ้างลองดูกันสักหน่อยแล้วกัน System ต่างๆนะครับการตั้งค่าคอนโทรลพวงมาลัยตัวนี้ทำได้นะครับการเลื่อนแทร็กหยุดเพลงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์ Voice ก็คือการสั่งการด้วยเสียงบอกได้เลยนะครับว่าคอนโทรลพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยครอบคลุมกับตัวรถทุกรุ่นเลยก็ว่าได้ครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าพื้นฐานถือว่าครบถ้วนแล้วล่ะครับจริงๆยังมีการตั้งค่าอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่หรือว่าในส่วนของตัวแสงต่างๆแสงของหน้าจอนะครับและแสงของปุ่มเนี่ยสามารถลองกดดูกันได้นี่คือการตั้งค่าของตัว Sony XAV-AX6000 ตัวนี้ลองรับชมวิดีโอของเรากันได้ครับนี่แหละครับก็คือการใช้งานนะครับในส่วนของตัว Sony XAV-AX6000 แบบละเอียดเลยนะครับก็สามารถดูกันได้นะครับและสำหรับท่านไหนนะฮะที่ยังไม่ได้รับชมการใช้งานนะครับของตัวเครื่องเล่นอีกรุ่นหนึ่งที่ทาง Sony ได้ทำการปล่อยมาในช่วงปลายปีนี้นะครับหน้าจอที่มีดีไซน์เหมือนกันเปียบเลยนะครับแต่ว่าต่างกันแค่ในส่วนของตัว HDMI in Sony XAV-AX4000 เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นลิงก์นะครับไว้ที่ปุ่มตัวไอด้านบนขวาตรงนี้เลยทุกท่านสามารถไปกดดูกันได้และสำหรับในวันนี้นะครับตัวเครื่องเล่นจากทาง Sony เครื่องเสียงรถยนต์จากทาง Sony ทาง P1 Car Audio ของเราเนี่ยมีจัดจำหน่ายแล้วทุกรุ่นทุกสเปคเลยแหละครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบในตัวเครื่องเล่นจากทาง Sony เป็นแฟนคลับ Sony ตั้งแต่ยังเด็กจนถึงปัจจุบันนะครับสนใจอยากติดตั้งตัวเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเสียงดีๆแบบนี้เข้ากับตัวรถยนต์ของท่าน Sony สามารถซื้อที่ P1 Car Audio ของเราแล้วโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์ 029323485 ครับ 084-524-4433 เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับทาง Sony และเครื่องเสียงรถยนต์ในหมวดของลำโพงและหมวดอื่นๆได้ที่ www.carpromarket.com นั่นเองหรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพูดคุยนะครับแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเครื่องเล่นนะครับหรือว่ารับคำปรึกษาของเราได้นะครับที่ ID Line @PONE นั่นเองและสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบในวิดีโอในชุดนี้เนี่ยการใช้งานตัว Sony XAV-AX6000 ในตอนนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ได้นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา P1 Car Audio ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมแมทธิวนะครับจากทาง P1 Car Audio ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับ Sony XAV-AX6000 ในตัวนี้ที่เป็นเครื่องเล่นนะครับปลายปี Sony ก็ปล่อยออกมาได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีการติดตั้งแน่นอนครับกับตัวรถรุ่นต่างๆติดตามชมกันได้เลยสำหรับในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ